ับพี่จ้างเขาถามนิดนึงว่าจากมอเตอร์ที่เยอะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยมูลค่าที่ต้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครับคุณจ้างคิดว่าเท่าไหร่ครับโอ้โหผมคิดว่าเสร็จดีสิบล้านอ่ะโหคือถูกไว้หรือเปล่าไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะจริงๆมูลค่าเท่าตอนเนี้ยที่เราสั่งไปแล้วเนี่ยครับอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยก็50 ล้าน50 ล้านใช่ครับโอ้คือมอเตอร์มันคือมอเตอร์มันเป็นของที่ใช้กันเรื่อยๆครับลูกค้าต้องการเยอะดังนั้นเนี่ยธุรกิจสต๊อกเนี่ยเป็นถือว่าเป็นธุรกิจสต๊อกแล้วกันทำให้เราขายได้ง่ายนะในแต่ละวันนี่คือออกขายออกเยอะใช่ไหมครับใช่ครับคุณถามนิดนึงมอเตอร์ที่ต้องอยู่ด้านในเนี่ยใหญ่สุดขนาดกี่กิโลวัตต์ครับใหญ่สุดถึง315 กิโลวัตต์โอ้ใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับไปดูข้างในกันนะครับโอเคเราก็จะแบ่งแยกตามกิโลวัตต์เป็นหลักๆนะฮะแต่ว่ามันเยอะจนปิดป้ายไปหมดแล้วเยอะจริงๆเนาะนี่ก็จะเห็นป้ายเยอะหน่อยพี่ตื้อผมถามนิดนึงครับมีลูกค้าผมเนี่ยเคสหนึ่งก็คือบางครั้งเขาซื้อมอเตอร์เราแต่งแล้วเกิดใบพัดแพร่ใบพัดหันเนี่ยไอ้ตัวสแปรย์พัดใบพัดนี่เราก็มีเลยคือฝาครอบใบพัดลมที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมในการหาซื้อเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้ลูกค้าด้วยอ๋อคือแล้วไอ้ตัวที่เราขายเขาเนี่ยวัสดุที่ทำไอ้ตัวพัดลมที่ไอ้ตัวใบพัดที่มีปัญหาเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นอลูมิเนียมออริจินอลเลยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ารีเควสอลูมิเนียมเราก็จัดให้ท้ายมอเตอร์อะไรเรามีหมดเลยที่เจอปัญหาที่หมดทุกปัญหาที่หมดปัญหาเฉพาะไฟพัดหาดังนั้นเวลาพัดอาที่เป็นที่นิยมในการหาเนี่ยเราจะต้องมีนะมันเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการซัพพอร์ตลูกค้าครับและเป็นเคสนึงที่ผมอยากก็คือมอเตอร์ไซส์ใหญ่ๆมันจะมีพวกออปชั่นออปชั่นเนี่ยเราประกอบที่นี่เราใส่เข้าไปที่นี่พวกออปชั่นพวกแบริ่งพวกคอสแบนพวกเทอร์มิสเตอร์พวกอะไรต่างๆเนี้ยนะครับอันนี้เราทำที่เมืองนอกหรือว่าเราทำที่เมืองไทยจริงๆแล้วได้ทั้งสองอย่างเลยถ้าเกิดลูกค้ารอได้เราก็ทำอะไรเมืองนอกแต่ลูกค้ารอไม่ได้เราก็ต้องทำที่นี่ให้ลูกค้าเหมือนกันเพราะเราก็เก็บสต็อกค้าที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเราจะบอกลูกค้าตรงๆว่าเราทำเองนี้นะครับหรืออันไหนสั่งจากเมืองนอกเราจะบอกลูกค้าสั่งจากเมืองนอกนะครับอันนี้มีคือสิ่งที่เราต้องบอกลูกค้าด้วยถามนิดนึงเหมือนเคสที่โอเคผมกังวลว่าผมอยากได้ของเร็วครับทำในไทยมันย่อมเร็วกว่าที่ของใช่ใช่ที่นี่ในกรณีที่ผมอยากได้ของเลยอย่างเงี้ยผมสั่งให้โมดิฟายใส่ตัวแบริ่งเนี้ยใส่แบริ่งพิเศษใส่ออปชั่นต่างๆเข้าไปในตัวมอเตอร์เลยนะการเคลมประกันยังมีอยู่ใช่ไหมพี่ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมวารันตีเนี้ยวารันตีโดยผู้ขายเสมอที่ผมเองถูกไหมฮะจริงๆแล้วตัวนี้เราก็พยายามพึ่งพาตัวเองให้เยอะที่สุดนะเพราะมันเร็วที่สุดคือหมดห่วงเลยว่าจะหลุดวารันตีไหมก็คือ double option ในไทยเราก็ยังวารันตีเหมือนเดิมผมคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้เร็วกว่าอื่นเขาครับนี่คือจุดแข็งของเราเลยเราจะไม่รอต้องเลี่ยงจริงครับแล้วก็ที่ผมสังเกตเห็นในนี้ไอ้นี่คืออะไรครับพี่ที่คือ option หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ option หนึ่งคือ cross band นะนี่คือใช้ในการระบายความร้อนแทนในตัวไปพัดท้ายมอเตอร์ได้ครับ